ทัชยาค่ะคุณผู้ชมคะมีเรื่องทำให้ชาวเน็ตเนี่ยสงสัยหนักอีกแล้วค่ะถามกันใหญ่เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแพทเองเนี่ยครบกักตัวแล้วหรอทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะมีการแจ้งข่าวว่าตัวเองติดโควิดเองนะหลังจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่24มกราคม2565ที่ผ่านมาค่ะคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างสาวแพทณปภานะคะก็แจ้งข่าวแบบแจ้งด่วนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็ได้มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วส่วนลูกชายค่ะอย่างน้องเรซิ่งเนี่ยไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 นะคะหลายคนก็ส่งความห่วงใยกันหนักเลยค่ะส่งไปหาสาวแพทนะคะแล้วก็ขอให้สาวแพทเนี่ยหายป่วยไวๆแต่ต่อมาค่ะเธอก็ยังคงลงรูปสุดแซ่บให้เห็นกันตลอดนะคะแต่ที่หลายคนโฟกัสหนักมากเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นรูปที่สาวแพทเนี่ยลงใส่ชุดว่ายน้ำสีสวยหลากสีสดใสเลยค่ะแล้วก็หลายเซตด้วยแถมไม่พอมีลูกชายยืนอยู่ด้วยนะคะในรูปของสาวแพทเนี่ยได้มีการเช็คอินที่พัทยาก็คือลามิเนียล่าพูวิลล่าพัทยานะคะทำเอาหลายคนเนี่ยงงหนักว่าจริงๆแล้วสาวแพทเนี่ยหายโควิดแล้วหรอบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์สอบถามนะคะว่าอ้าวคุณแพทเป็นโควิดไม่ใช่หรอคะบ้างก็ถามนะคะว่าอ้าวทำไมแพทถึงมีรูปได้หลายๆคนก็คงงงอะนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะวันที่30นี่เองอะค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแพทเนี่ยได้มีการโพสต์รูปของตัวเองใส่ทูพีซโชว์หุ่นเป๊ะปังอลังการสุดเซ็กซี่กับลูกชายนั่นก็คือน้องเรซิ่งนะคะแล้วก็มีการเช็คอินที่พัทยาเนาะพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าที่สุดของใจไอ้แสบลุยไปด้วยกันนะลูกทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความเซ็กซี่หุ่นดีของคุณแม่แพทกันใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมีชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยเกิดความสงสัยค่ะว่าเอ๊ะอะไรยังไงกันแน่นะคะก็เลยถามคุณแพทว่าคุณแพทเนี่ยครบกักตัวแล้วหรอทั้งนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะมีการแจ้งข่าวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิดถึงกับถามเข้ามาเลยค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่แพทเป็นโควิดหรือเปล่าคะครบกักตัวหรือเปล่าเป็นโควิดหรือเปล่าเป็นโควิดจริงๆมั้ยคุณแพทคุณแพทรักษาหายแล้วหรอคะหายโควิดแล้วหรอคะแต่เรื่องหลายๆคนที่หลายๆคนสงสัยค่ะผู้ชมค่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าความจริงเป็นอย่างไรเนาะหรืออาจจะเป็นแค่รูปเก่าแล้วก็เอามาลงใหม่หรือเปล่างานนี้เราก็คงต้องรอคำชี้แจงจากความจริงจากปากของคุณแพทอีกครั้งนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงกับตัวครบแล้วหรอหายดีแล้วหรอก็คงต้องรอจากปากเขาอะนะคะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม